ใช้ยาอย่างปลอดภัยมีหลักการสมเหตุสมผลด้วยแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยาแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยาสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องเพื่อให้มีความปลอดภัยและสมเหตุสมผลสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟรีได้ทั้งระบบ Android และ iOS วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานที่หน้าจอเมนูหลักให้เลือกไอคอนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆได้เช่น Facebook Line หรือลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่เมื่อเลือกช่องทางที่จะลงทะเบียนได้แล้วให้ใส่เลขบัตรประชาชนของผู้ใช้งานอ่านเงื่อนไขการสมัครใช้งานและเลือกยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนและใบหน้าลงทะเบียนกรอกชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นกดต่อไปกรอกอีเมลหรือตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและตั้งรหัสผ่าน8ตัวขึ้นไปหลังจากนั้นกดต่อไปกรอกรหัสพินเป็นตัวเลขจำนวน4หลักเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่วิธีการสแกนฉลากรายการยาที่ได้รับในการรับยาแต่ละครั้งจะได้รับรายการยาซึ่งมี QR Code สำหรับสแกนมาให้ด้วยสามารถใช้แอปพลิเคชัน RDU สแกน QR Code เพื่อบันทึกและทราบข้อมูลรายการยาที่ได้รับได้โดยให้ไปที่ไอคอน QR Code บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าสู่หน้าจอสแกน QR Codeหลังจากนั้นรายการยาและข้อมูลยาที่ได้รับทั้งหมดจะปรากฏขึ้นเมื่อกดเข้าไปในชื่อยานั้นๆแอปพลิเคชันก็จะให้รายละเอียดของข้อมูลยาที่ควรทราบมาดังนี้วิธีค้นหาข้อมูลของยาที่ท่านต้องการทราบในหน้าจอเมนูหลักให้เลือกไอคอนค้นหาข้อมูลยากรอกชื่อยาที่ต้องการทราบข้อมูลและเลือกชื่อยาที่ท่านต้องการทราบข้อมูลแอปพลิเคชัน RDU จะให้ข้อมูลยาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นข้อบ่งใช้คำแนะนำในการใช้ยาอาการไม่พึงประสงค์จากยาข้อห้ามใช้ข้อควรระวังในการใช้ยาข้อระวังการใช้ยาร่วมกับยาอื่นการเก็บรักษายาและอ้างอิงข้อมูลโหลดแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยาได้แล้ววันนี้เพื่อใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุสม